ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะอาจหลงลืมไปว่าไม่ใช่แค่ผงชูรสที่เรากินเกินเรากินโซเดียมเกินผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงเมนูซุปหน่อไม้ในสูตรนี้เราสามารถลดโซเดียมจากปกติ 1,688.89 มิลลิกรัมเหลือเพียง 908.37 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า 46% เลยทีเดียวค่ะได้สูตรการคำนวณโซเดียมเพื่อไปใช้ต่อยอดที่ร้านด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ